ทีนี้มาดูแหมมีแฟนรายการเราเนี่ยนะกลัวไม่พูดเรื่องการเมืองทำไมอ่ะอย่าลืมการเมืองนะไม่มีทางไม่ลืมไม่ลืมคุยถึงแก่นไม่ลืมการเมืองแน่นอนเดี๋ยวจะไม่ดูกันซะก่อนนะค่ะเป็นรสชาติของเรานะครับอ้าวการเมืองนะต่อเนื่องกันนะจากเรื่องของนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยค่ะครอบครัวเพื่อไทยมีคนตั้งประเด็นแบบนี้นี่ต้องเขาไม่ได้คิดขึ้นมาเล่นๆนะคำว่าครอบครัวเพื่อไทยแล้วให้คนอุ้งอิงขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะหนึ่งเนี่ยการสมัครสมาชิกตามกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยนะตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะแล้วก็จะแก้ไขใหม่ซึ่งไม่รู้จะปรับปรุงอะไรยังไงเรื่องค่าสมาชิกมันต้องเสียค่าสมาชิกถูกไหมเพราะก็ถือว่าคนจะสมัครพรรคสมาชิกพรรคเนี่ยคือคุณต้องเต็มใจอ่ะใช่ไหมคือแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยไปล่ารายชื่อกันนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะพรรคกำลังก็อาจจะมาปฏิเสธล่ารายชื่อกันแจกเสื้อวอร์มแจกอะไรกันอะไรเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้กฎหมายใหม่เนี่ยเขาต้องคุณจะสมัครพรรคกไก่ขอไข่คุณก็ต้องเสียปีละเท่าไหร่30 40หรือตลอดที่ก็ 2,000 2,000 บาทอะไรเงี้ยนะทำไมคะนี่เขาก็อาจจะมันยุ่งยากอ่ะนะคุณมาเป็นครอบครัวดีกว่าคุณนะอ๋อพูดถึงสมาชิกใช่ไหมพูดถึงสมาชิกหรือพูดถึงหัวหน้าครอบครัวนี่ก็นี่ไงคือมาสมัครเป็นครอบครัวเพื่อไทยผมก็ไปสมัครสมมุตินะผมไปสมัครไม่ต้องขึ้นกับกฎหมายพรรคการเมืองแต่ถือว่าเป็นเครือข่ายนี่คือการสร้างกระบวนการเข้าสู่การเมืองดึงมวลชนเข้ามาไม่ต้องเข้าสู่ระเบียบของอะไรของกกต.เลยไม่ต้องมาเป็นสมาชิกพรรคก็ได้แต่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรามาเอาบัตรไปเดี๋ยวแน่อาจจะมีบัตรนะคุณนันทยานถ่ายรูปยิ้มแล้วก็ได้บัตรสมาชิกครอบครัวพรรคคุยถึงแก่นสมมุติไงนะเกิดเราไปตั้งเนี้ยนะก็ไม่ต้องขึ้นกับกกต.เราก็จะมีสมาชิกทั่วประเทศกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนนี่เป็นนวัตกรรมคือการคิดค้นขึ้นมาโอ้แสดงว่านี่ใช่เลยนวัตกรรมจริงๆนะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งนะอันนี้คนก็วิเคราะห์กันไป